Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2022ซีรีส์มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้อภัยวันที่2ยอมจำนนเพื่อเราจะให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเราได้อย่างแท้จริงนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะยอมจำนนเสียก่อนคำว่ายอมจำนนอาจเป็นคำที่ทำให้เราหลายคนรู้สึกขยาดเรามักเทียบการยอมจำนนกับการพ่ายแพ้ในสงครามคือการโบกธงขาวและยอมให้ศัตรูเข้ายึดครองแต่เมื่อพูดถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าความหมายของคำนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยพระเจ้าการยอมจำนนหมายถึงการมอบทุกความเจ็บปวดและบาดแผลของเราอย่างหมดเปลือกเพื่อพระองค์จะรับมันไปจากเราพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาคุณแก่เราทุกคนเราจึงไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะฝากความเจ็บปวดของเราไว้ที่พระองค์เพราะเราเชื่อวางใจได้ว่าพระองค์ทรงสุภาพอ่อนโยนและจะทรงดูแลหัวใจของเราอย่างดีปฐมกาลบทที่50ข้อ17ถึง20พวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้าบัดนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาปของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูดพวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดั่งพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดั่งที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากการยอมจำนนยังหมายถึงการยอมมอบความปรารถนาที่จะแก้แค้นของเราทิ้งไปเป็นเรื่องปกติที่เราอยากเห็นผู้อื่นได้รับผลพวงจากสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปแม้พระเจ้าจะทรงมีพระพิโรธอันชอบธรรมต่อความบาปและความอยุติธรรมแต่เราก็จำเป็นต้องยอมรับว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะพิพากษาหัวใจของมนุษย์ได้เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าใครควรได้รับพระคุณหรือถูกลงโทษและการยึดความปรารถนาที่จะแก้แค้นไว้ก็รังแต่จะสร้างความขมขื่นให้ใจเราหากเราอยากพบสันติสุขเราก็จำเป็นต้องมอบความโกรธและความหยิ่งของเราไว้แด่พระเจ้าและเลือกที่จะจดจ่ออยู่ที่หัวใจของเราเองการยอมจำนนคือการเลือกที่วางความเจ็บปวดและความปรารถนาที่จะควบคุมของเราลงที่แทบเท้าของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงทำงานในเราเพราะเราไม่อาจจะให้อภัยได้ด้วยกำลังของตนเองและเราต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้าในฐานะผู้ติดตามของพระคริสต์การยอมจำนนคือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันแม้เราไม่อยากที่จะทำก็ตามบางครั้งขณะที่เรากำลังอยู่ในกระบวนการให้อภัยเราอาจต้องยอมจำนนและมอบความเจ็บปวดเดิมๆให้แก่พระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อความรู้สึกเก่าๆถูกกระตุ้นขึ้นเราก็จำเป็นต้องเลือกที่จะให้อภัยอีกครั้งและอีกครั้งจนกว่าเราจะผ่านมันไปได้และด้วยพระคุณพระเจ้าเราจะให้อภัยทุกสิ่งได้อย่างแน่นอนการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไม่ได้หมายความว่าเรายอมให้คนที่เคยทำให้เราบาดเจ็บกลับมาทำร้ายเราได้อีกครั้งและการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายหน้าต่อหน้าเพื่อจะให้อภัยได้อันที่จริงแม้คนคนนั้นจะจากไปแล้วเราก็ยังให้อภัยได้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขาการให้อภัยคือการรับรู้และการยอมรับในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการที่เราเชื้อเชิญพระองค์เข้ามาเพื่อพระองค์จะทรงรักษาหัวใจของเราได้โคโลสีบทที่3ข้อ13ถึง15จงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคิดนำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้ลองใช้เวลาสักครู่เพื่ออธิษฐานลองมอบความเจ็บปวดที่เรากำลังเจิดจ่ออยู่ในสัปดาห์นี้ยอมจำนนและมอบถวายมันแด่พระเจ้าบอกพระองค์ว่าเราต้องการพระองค์ให้พระองค์ช่วยเหลือและเราวางใจพระองค์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเราเสมอเราขอบคุณที่แม้เราหลงทางไปพระองค์ยังทรงรอคอยให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอขอพระคำของพระองค์เปลี่ยนหัวใจเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทรงช่วยให้ใจของเราถ่อมลงให้เรายอมรับและยอมจำนนต่อการครอบครองของพระองค์เราขอมอบถวายทั้งสิ้นที่มีแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน